โจอี้ภูวศิษฐ์ขอพูดตรงๆปมดราม่าร้อนโอ๊ตลั่นที่เข้าใจดีย้อนไปประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจอย่างมากกับคลิปแฟนเพลงปาเงินใส่หน้านักร้องหนุ่มชื่อดังโจอี้ภูวสิษฐ์ขณะกำลังเล่นอยู่ที่ร้านแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรีงานนี้เกิดก่อนสวีภาควิจารณ์อย่างหนักจนกระทั่งสาวในคลิปออกมาขอโทษไม่ได้ตั้งใจ ไม่แก้ตัวค่ะอย่างในภาพใจจริงรักน้องไม่ได้เจตนาโยนใส่น้องล่าสุดหนุ่มโจอี้ก็ได้เปิดใจถึงประเด็นนี้ผ่านรายการเดอะไรเวอร์ ep ศูน8์ในของยู u ูบเดอะไรเวอร์บอกว่าโหยอันนั้นคือผมเสียใจมากเลยนะครับถ้าพูดตามจริงผมไม่ได้โกรธไม่ได้อยากต่อย ไม่ได้อยากโดดลงไปขยำป้าคนนั้นนาะทีแรกคือผมเสียใจตกใจครับเล่าเหตุการณ์มันมีพี่คนหนึ่งอยากให้ทิปเราด้วยความที่แบบเราร้องเพลงอยู่ดีดกีตาร์ไปด้วยกำลังเดินไปเอาแล้วแบบป้าคนที่เกิดเหตุเขาถือวีดีโอมาถือกล้องมาแย่งเงินจากพี่คนนั้นแล้วโยนใส่หน้าผมเหมือนแบบคอนเทนต์อะแล้วก็ถ่ายถ่าย าคนนั้นผมคิดว่าเมานิดหนึ่งผมก็ตกใจนะคือตั้งแต่เกิดมาเงินทุกบาททุกสตางค์กว่าจะหาได้ไม่เคยโยนทิ้งอักลัวคุณตาคุณยายแม่เห็นด้วยศักดิ์ศรีของเราอภิโอตต่อให้เราเป็นนักร้องเราก็มีศักดิ์ศรีคือตอนนั้นผมเสียใจมากพยายามฮึบจะทำยังไงดีเดินลงไปทําใจหรือสู้กลับมองคนที่ดูก็เอาใจสู้อัก็พยายามลืมนะ ทำไงดีเพื่อปกป้องตัวเองมันเหมือนเป็นแผลแล้วต่อจากนั้นคนมาหน้าเวทีก็ระแวงแล้วผวาแล้ว